ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดระบอบทักษิณหรือว่าคณะรัฐบาลชุดนี้คณะสสชุดนี้เนี่ยที่กำลังดำเนินการก็มีหลายประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่หลายท่านก็ไม่เห็นด้วยประชาชนคนดีที่มีปัญญาก็ไม่เห็นด้วยตอนนี้ก็โอ้เรื่องราวของอบายมุขนี่ก็เป็นกระแสทีเดียวแหละไอ้คาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยการพนันถูกกฎหมายตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสที่คนดีในหลายท่านเนี่ยทนไม่ได้นะต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์เลยเพราะว่าดูเหมือนว่านักการเมืองในสภาเนี่ยโอ้โหสนับสนุนกันอย่างไม่มีเสียงค้านเลยนะสนับสนุนกันท่วมท้นเลยไม่มีเสียงค้านเลยไม่น่าเชื่อว่าความเสื่อมทรามในจิตวิญญาณมันจะเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วในรัฐสภาไทยโอ้มันเจริญงอกงามไพบูลย์จริงๆเลยเนาะไม่น่าเชื่อว่าคนที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยจะไร้ปัญญากันขนาดนั้นไร้ความสามารถในการพัฒนาสังคมไทยโอ้ไร้ปัญญาไม่รู้โทษภัยของอบายมุขไม่รู้โทษภัยอบายมุขการพนันซึ่งมันเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะทำให้คนที่ไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่ลงไปเล่นนี่แหละโอ้โหสูญเสียเงินทองสูญเสียสภาพที่ดีๆในชีวิตกลายเป็นได้รับสภาพเลวร้ายสิ้นเนื้อประดาตัวเขาก็ยังรู้สึกกระสันรู้สึกยินดีที่จะได้เงินของคนเหล่านั้นนะทางนักการเมืองเนี่ยนะเขารู้สึกยินดีมากเลยกระสันมากยินดีมากเลยนะที่จะได้เงินของคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวได้เท่าไหร่เขายินดีเท่านั้นเท่านั้นนะมีคนสิ้นเนื้อประดาตัวเท่าไหร่นะเขาดีใจเท่านั้นเท่านั้นคนสิ้นเนื้อประดาตัวครอบครัวเขาเดือดร้อนเท่าไหร่เท่าไหร่นะจากการเอาเงินไปให้บ่อนพนันดูเหมือนว่าทางทางสสนักการเมืองในรัฐสภาจะดีใจที่เขาหมดเนื้อหมดตัวแล้วจะเอาเงินเหล่านั้นแหละมาพัฒนาคนหมดเนื้อหมดตัวมันแปลกเว้ยเอามาแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของคนในสังคมคือต้องทำให้เขาหมดเนื้อหมดตัวแล้วเอาเงินนั่นมาพัฒนาเขาเหลือมันทำไมมันต้องไปอ้อมอะไรขนาดนั้นแล้วเอามาทั้งหมดหรือเปล่าล่ะที่เขาหมดเนื้อหมดตัวน่ะเงินมันจะไปอยู่ที่ใครกันแน่ใช่ไหมเงินมันจะไปอยู่ที่ใครกันแน่มันอยู่ที่นายทุนใช่ไหมกลุ่มทุนที่มาลงทุนแล้วก็นักการเมืองและข้าราชการชั่วเท่านั้นแหละที่จะได้เยอะที่สุดอยู่ตรงนั้นมันมาไม่ถึงประชาชนไม่เท่าไหร่หรอกมันมาถึงประชาชนไม่เท่าไหร่หรอกนั่นเป็นความเป็นจริง